ทุกคนคะกลับมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ Betty Story ค่ะทุกคนแล้ววันนี้เบสมีเรื่องสำคัญที่จะต้องมาบอกกับทุกคนเบสจะแต่งงานแล้วค่ะเซอร์ไพรส์สิตกใจอะดิแม่นี่ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเอาล่ะค่ะยังไงวันนี้เบสต้องมาขอบคุณก่อนนะคะกับทาง ISOU ที่เขาจัดแคมเปญพิเศษขึ้นมาให้เบสได้มีโอกาสไปใส่ชุดเจ้าสาวกันค่ะผ่านแพลตฟอร์มของ Go Korea Wedding นั่นเองเบสว่าจริงๆแล้วคนไทยก็มีความสนใจในเรื่องของเคเวดดิ้งหรือว่าการแบบแต่งงานที่เกาหลีนะคะไม่ใช่ว่าแบบมาแต่งกันที่นี่นะแต่หมายความว่ามาถ่ายพรีเวดดิ้งหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยก็สามารถเช่นเดียวกันรวมถึงคนที่อยากจะมาแต่งกันที่นี่เองก็สามารถนะคะอย่างวันนี้เบสจะพาทุกคนไปดูชุดเจ้าสาวที่ว่าสวยแล้วก็เป็นสไตล์เกาหลีจริงๆให้คนได้รู้กัน wow. แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทำแฮร์แอนด์เมคอัพนะคะให้เป็นแบบลุคเจ้าสาวจริงๆเบสก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงเบสเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาถ่ายงานหรือทำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่เกาหลีมันมีหลายภูมิภาคมากนะทุกคนไม่ใช่แค่ในโซมันจะมีพวกแบบบางคนเขาก็คิดไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่จังหวัดเชจูเหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันก็น่าสนใจดีถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอดูกันตอนนี้เบสกันไปที่เดรสช็อปนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนเราถึงที่เดรสช็อปกันแล้วนะคะเราจะไปดูชุดแต่งงานกันแล้ว저는 그냥 특별한 스타일이 없지만 앞으로 어플하게 되면 약간 저랑 잘 어울리는 스타일로 다소 좀 어울리는 스타일로 네, 네 그리고 요즘 트렌드 어떤지 그런 스타일을 입어보고 싶어요 사실상 트렌드는 좀 취향이긴 하지만 저희 샤워는 좀 실크로 좀 깔끔한 샵이거든요 근데 신나는 이미지가 워낙 또 뚜렷하고 세련미가 많으셔서 저는 깔끔한 실크족이 너무 예쁘시더라 그런 쪽을 좀 추천을 해드리고 싶은데 아, 네네, 좋습니다. 저는 잘 몰라가지고. 네. 제가 다양하게 좀 예쁘고 좀 실크 스타일로 예쁘게 좀 추천을 해드릴게요. 알겠습니다. 좋습니다. ทุกคนคะตอนนี้เราก็บอกในเรื่องของคอนเซ็ปต์ชุดเจ้าสาวที่เราอยากจะใส่หรือว่าสไตล์เทรนด์ชุดเจ้าสาวช่วงนี้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยแต่งงานแล้วก็ยังแบบยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าวันนี้จะไปลองเป็นเจ้าสาวจำแรงทุกคนดูคือมันแบบว่าเป็นแบบนี้นะคะนี่เขาแค่แบบตัวล็อกไว้ให้เบสเฉยๆนะแต่ว่าใส่ออกมามันก็จะพอดีลายพอดีตัวนะคะคือเหมือนจะสาวนี่เหมือนใส่สูทด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นแบบนี้นะเพราะว่าปกติเคยเห็นของที่ไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบใส่ชุดเจ้าสาวเต็มๆไปเลยอันนี้มันดูโมเดิร์นขึ้นบอกว่าสมาร์ทขึ้นเบสเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเพราะว่ามันสวยคนละแบบนะคะสวยคนละสไตล์ได้กลิ่นอายของเขาเป็นเจ้าสาวมาก็วันนี้เบสจะมาลองทั้งหมดอย่างที่บอกคือ3ลุคเนาะนี่ผ่านไปแล้ว2ลุคก็ลุคสุดท้ายจะเป็นแบบไหนเบสคือตั้งหน้าตั้งตารอดูมากๆนะคะพอมาใส่ชุดนี้ความรู้สึกมันเหมือนเก่าไปหรือเปล่าฉันต้องเรียบร้อยนะฉันต้องพูดเบาๆต้องพูดพร้อมๆเลยเหมือนเจ้าสาวกระตุกกระตากไม่ได้อันนี้นะทุกคนเป็นลุคที่3นะคะเป็นไงทุกคนช่วยเป็นเรื่องหน่อยเป็นเรื่องไม่ได้เลยอ่ะจริงๆก็ชอบทั้ง3ลุคเลยมันมีความแบบหลากหลายสไตล์มากนะอันนี้เขาบอกว่ามันจะเอาไปใช้ในการถ่ายพรีเวดดิ้งเยอะใส่กันเรียบๆง่ายๆได้ค่ะเจ้าบ่าวอยู่ไหนคะสุดสอดทางบ้านมาเร็วแล้วเบสก็จะเลือกชุดแต่งงานที่วันนี้จะออกไปข้างนอกไปถ่ายเหมือนสไตล์ของพรีเวดดิ้งกันนะทุกคนนั่นก็คือชุดที่หนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนเป็นไงคิดเหมือนกันไหมว่ามันดูเข้าโลกมันดูแบบเชฟเบสดีมันสวยดีนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาชุดที่หนึ่งนะคะไปแต่งหน้าทำผมแล้วก็ไปถ่ายคล้ายๆสไตล์พรีเวดดิ้งกันค่ะเป็นไงคะทุกคนตื่นเต้นเนาะแล้วก็เบ
บนนะคะลองชุดแล้วทั้งหมด3ชุดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำผมแต่งหน้ากันที่แฮร์ช็อปเมคอัพช็อปนะคะซึ่งลุควันนี้ของเราทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนคะแล้วเราก็อยู่กันที่ย่านชองดำแล้วนะคะเป็นย่านที่แบบว่าแหล่งชุกชุมของไอดอลนะคะปกติถ้าเกิดมาซาลอนมาทำผมแต่งหน้าอะไรเงี้ยจะมีสิทธิ์สูงมากที่จะได้เจอไอดอลเกาหลีนะคะแต่เบ้ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมีหรือเปล่านะต้องรอรุ้นกันแต่ในวันนี้ก็คือจะมาแต่งหน้าทำผมให้มันเป็นลุคที่เข้ากับแบบว่าชุดเจ้าสาวมากที่สุดละกันนะก็เนรมิตให้ตัวเองเนี่ยสวยเป็นประดังเจ้าสาวที่มีเจ้าบ่าวอยู่ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ล้างหน้าล้างตาแล้วนะคะก็เลยใส่แมสเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวแล้วก็เดี๋ยวเรารอแต่งหน้ากันแล้วนะเครื่องสำอางเยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูกันไปเดี๋ยวเรารอเตรียมแต่งหน้ากันค่ะคุณตรง한국사람들은어떤메이크업많이하시하세요웨딩일때는기본적으로한국사람들이좋아하는스타일은드레스에어울리는화사한스타일을기본적으로좋아하시거든요그래서일단좀내추럴하면서도사랑스러운느낌그런데일단드레스에어울리면서화사한느낌으로일단은좀많이들원하시긴하시는데최근에는이제 K-POP 이많이이제많이유행도하고그러니까좀아이돌스럽게트렌디한메이크업도많이원하시는것같아요아이돌다라는아이돌메이크업느낌으로드레스에도어울리면서이제아이돌느낌으로약간화려한느낌그런식으로해서포인트있는메이크업도많이하는편이에요그럼저도그런스타일로해봐도돼요오엄청가능하죠 이쁘시니까되게잘어울리실것같고너무내추럴하고러블리한느낌보다는조금이제세련된느낌아이돌스럽게진한느낌으로좀하셔도되게예쁘실것같아요알겠습니다 기대할게요 원하는느낌이혹시있으신가요원하는느낌은 없지만그냥색깔은저랑잘어울리게색깔이컬러감이네잘어울리게네알겠습니다그렇게해드릴게요알겠습니다네เราไปดูกันนะคะทุกคนว่าเขาจะเนรมิตหน้าของเบคออกมาให้ได้เป็นแบบไหนบ้างนะจ๊ะเมื่อกี้แอบหลับด้วย ข้อแตกต่างระหว่างการแต่งหน้าของแบบที่ไทยกับเกาหลีก็จะมีความแตกต่างกันมากเลยส่วนมากคนไทยอย่างที่เรารู้กันก็จะจ้างช่างมาแต่งหน้าวันแต่งงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างที่เนี้ยคือส่วนมากแบบนั้นก็มีเหมือนกันหรือว่าจะมาแต่งหน้าที่ช็อปแบบนี้ก็ได้นะคะช็อปเขาก็จะมีแบบเครื่องสำอางหลากหลายมากแล้วเขาก็จะถามคอนเซปต์เราว่าเราอยากได้คอนเซปต์เป็นประมาณไหนสีไหนที่อยากได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ตัวชุดที่เราเลือกแล้วก็หน้าเนี่ยมันออกมาแมทช์กันพอดีอะไรอย่างนี้นะคะ근데아마태국보다는메이크업이저희가이렇게진하게하더라도네많이진하진않을까태국스타일보다는네네약간태국왜냐면우리는하루종일하니까요약간진하게메이크업도하고하루종일있어야되니까근데한국스타일은약간좀자연스럽고진하게하더라도그래도ทุกคนคะแล้วเราก็แต่งหน้าเกือบเสร็จแล้วแล้วก็ทําผมแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดเจ้าสาวกันเดี๋ยวไปดูกันว่าพอออกมาแล้วทุกอย่างจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะยังไงคะทุกคนคะดีมั้ยเข้ากับเบนมั้ยแล้วตอนนี้เค้ากําลังจะลงผิวลงตัวให้ก็คือดูแลทุกอย่างเลยนะทุกคนที่นี่นะคะทุกคนเค้าก็จะเป็นเหมือนเมคอัพอาร์ติสต์เนาะที่แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านเนาะไม่ว่าจะแบบว่าแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยที่นี่เขาก็ทำได้หมดทุกอย่างเหมือนกันอย่างนี้ก็มีความเชี่ยวชาญโปรเฟชชั่นอลเขาจะดูสีแมทช์ทุกอย่างให้มันเข้ากับตัวเราให้มันเข้ากับตัวแบบสีผิวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไว้ใจสบายใจได้เป็นไงบ้างคะอันนี้ก็คือลุคของเบสในการเป็นเจ้าสาววันนี้นะคะแล้วก็เขาเนรมิตหน้าผมทุกอย่างไว้ให้คือแบบว่าสวยมากถ้าเกิดดูนะมีเขาบอกเบสเหมือนบียองเซ่นะคะเบสแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็บียองเซ่โอเคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราออกไปถ่ายคล้ายๆว่าเป็นพรีเวดดิ้งการแอบแอลว่าจะแต่งงานนะคะตอนนี้คือทั้งร้านอะมองเบสเหมือนกับเอาเบสเป็นเจ้าสาวจริงๆนะทุกคนพอมาใส่ชุดเจ้าสาวเหมือนเจ้าสาวองค์ลงเหมือนกันนะมันมีความฟีลแบบนิดนึงอะถ้าเกิดว่าถึงวันของตัวเองจริงๆแล้วก็คงจะตื่นเต้นมากกว่านี้แน่ๆเลยยังไงเดี๋ยวเราไปดูการถ่ายทำวันนี้ต่อค่ะ
จ้นเป็นไงบ้างคะทุกคนตอนนี้เบสนะคะก็วาร์ปมาอยู่ที่สวนยงซานแฟมิลี่พาร์คเนาะที่เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบว่าคนเขาจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันค่อนข้างเยอะสำหรับแบบบ่าวสาวที่กำลังจะแต่งงานอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วในโซค่ะมันมีหลายที่มากเนาะไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกไปกันที่ไหนละกันเนาะแต่ว่าในจุดของตรงเนี้ยมันก็จะมีเห็นป้าย ISO อยู่อย่างเงี้ยเห็นชัดเจนแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยเพราะมันเป็นสวนสาธารณะแล้วมันก็ใหญ่กว้างมากเลย wow. ซึ่งวันนี้ที่เบสจะถ่ายจะเป็นยังไงเราไปรอดูกันส่วนตัวฟินิชลุคของเบสนะคะก็นี่มีอันนี้อยากรีพรีเซนต์ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะนี่คือต้มหูเห็นปะต้มหูเนี้ยเป็นดอกไม้จริงกันทุกคนเขาก็จะเอามาเดคอเรทนะคะกับหูเบสแล้วก็กับชุดของเบสในวันนี้เป็นไงสวยไหมเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปถ่ายรูปกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเป็นหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะกับการที่พามาถ่ายแบบว่าพรีเวดดิ้งแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าในอนาคตใครที่สนใจอยากจะมาทำแบบเบสนะก็สามารถไปดูได้นะคะที่แพลตฟอร์มของ gokoreawedding.com ได้เลยนะเขามีการร่วมมือกันนะคะระหว่าง ISOU กับทาง gokoreawedding.com ด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถจองตั๋วบินจากกรุงเทพมาที่โซกันได้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับคนที่มีแผนอยากแต่งงานด้วยอะไรอย่างนี้นะวันนี้เบสต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย